องน้ำอิตาลีสไปซี่ค่ะค่ะวันนี้ชวนเพื่อนผัดกระเทียมป่านี่ค่ะที่ได้มาวันนั้นเนาะโอเคเพื่อนๆทุกอย่างพร้อมแล้วกระทะรอแล้วไปผัดพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยจ้าอันดับแรกก็คือตำน้ำพริกกระเทียมป่าไฟแดงนะคะนี่ใส่พริกลงไปหน่อยนะคะนี่ค่ะใส่นี่ค่ะกระเทียมป่าไฟแดงแซ่บสุดระเบิดได้แล้วเนาะโอเคจะตักใส่จานนี้ชีวิตนี้ขาดเปรี้ยวไม่ได้จำเพื่อนต้มจืดบางอย่างยังใส่มะนาวเลยรสชาติเผ็ดเปรี้ยวค่ะแบบกระเทียมค่ะป่าเสร็จแล้วน้ำพริกค่ะเสร็จแล้วไปค่ะทานค่ะไปกันเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะกระเทียมป่าเราจะเหนียวนิดนึงค่ะเพื่อนสงสัยมันจะแก่แล้วเนาะสงสัยจะไปเก็บแล้วมันแบบมันวายดอกมันออกแล้วอะมีเสียงหมดเลยอ่ะเนี่ยอย่างนี้ต้องไปดองผักเสี้ยนแล้วเนาะถ้ามันจะแก่ไปนิดนึงนะเพื่อนคงไปดองผักเสี้ยนคงจะอร่อยน่าดูเอาไว้ปีหน้าค่ะไม่พลาดใช้ได้อยู่ค่ะเหนียวไปนิดนึงนี่ค่ะเพื่อนเหนียวดีค่ะเหนียวดีเหลือเกินจะขาดไหมฮะ
ต้องใส่เมษากับพฤษภานี่จะเป็นหน้าเก็บผักผักป่าในโซนยุโรปเหนียวค่ะเพื่อนคงจะออกไปเก็บช้าค่ะที่ออกมาไม่ได้ก็เพราะว่าโซนแดงนะคะเก็บไว้กินมื้อต่อไปค่ะโอเคกันเพื่อนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ